มัวแต่ดูสิใส่ใจหน่อยอาฮ่าตาฉันละไม่เธอทำมันพังหมดเฮ้ hey! ทุกปากเธอจะร้องไห้เหรออีกแล้วเหรอเฮ้ hey, ฟังหน่อยทางนี้ทางนี้หออยากลองกดมันดูมาทำไมอ่ะลองกดดูเหอะมามากดเถอะฮะที่ไหนเนี่ยมาดูกันตื่นเต้นจังฉันก่อนก็ได้เยี่ยมไหนไหนไหนนี่มันอะไรกันเนี่ยเนื้อย่างกับชีสหรอดูดีเลยนะแต่อร่อยหรือเปล่าฮะฮะไม่มีซอสหรอรับไม่ได้นั่นสิชีสใส่เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอขอชีสเพิ่มหน่อยวางซ้อนกันไปเลยไม่มีคำว่าเยอะเกินไปหรอกโอ้เย้ชีสบนชีสบนชีสอย่าเพิ่งหาวสิเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยฮะมันไม่มีซอสมันก็ต้องเพิ่มชีสไงแล้วว้าวอยากลองชิมเจ้านี่ดูมันล่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะนั่นแหละที่ฉันพูดถึงอาฮะปลาฉันแล้วโอ้แตงกวาดองชีสผักกาดเนื้อดิบเหรอเราจะกินยังไงล่ะเนี่ยเอ้ยแย่ยังไงดีอะอ๋อฮะเธอโอเคเปล่าโทษทีน่าเกลียดเหมือนจานของฉันเลยอะแต่ฉันอาจจัดการได้ก็ได้ลงกระทะไปเลยมันจะมีกลิ่นหอมหอมเพอร์เฟกต์ชีสเบอร์เกอร์ขนาดจิ๋วน่ารักที่สุดทั้งหมดเลยทำไมต้องกินแค่อันเดียวในเมื่อเรากินทุกชิ้นได้ฉันจะพิสูจน์เองโอ้น่ารักน่ารักเหรออ่ะฮะขออีกเอาเหอะแล้วมันอร่อยไหมล่ะนั่นน่ะสุดยอดไปเลยฮะหมดแล้วเหรอเป็นงี้ได้ไงอ่ะโอ้ยให้ตายเอาล่ะเปิดนะหยุดฮะฉันก่อนโอเคเยี่ยมนั่นมันอะไรน่ะใช่คุกกี้หรือเปล่าเยี่ยมตาฉลักว้าวดูนี่สิมาร์ชเมลโล่ด้วยอ่ะดูว้าวเขาจะกินหมดได้ยังไงโอ้อีเล็กฮะอย่าเพิ่งเธอแน่ใจเหรอโอเคเอาชิ้นนี้ไปขอบคุณแล้วกันมันต้องเข้าคู่คอมโบกันเยี่ยมแต่ก่อนอื่นต้องทำให้นุ่มก่อนทำให้มันร้อนซะเห็นสีเหลืองทองนั้นไหมจากนั้นวางแครกเกอร์แกรมลงไปดูนะเพอร์เฟคเลยอ่ะก็ดูดีนะเห็นความหนึบหนับมั้ยล่ะเห็นสิแต่ดูของฉันก่อนของเธอชิ้นสายแน่ๆเมื่อมีคุกกี้4ชิ้นช็อกโกแลตก็ต้องเพิ่มเป็น4เท่าเห็นที่ฉันกำลังทำมั้ยยังไม่พอนะสุดยอดเลยเลิศอยู่ที่สุดดูสิว้าวมันสุดยอดไปเลยอ่ะแถมน่ากินซะด้วยฉันรู้ไอ้นิดมามะเอ้ยก็ได้ชั้นบนอะของเธอขอบใจอร่อยใช่ไหมล่ะได้เวลากินของหวานรอมานานแล้วเราช็อกโกแลตเนี้ยต้องปังกว่าเดิมเพิ่มรสช็อกโกแลต2เท่าอยากกินจะแย่แล้วว่าอะไรเนี่ยฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมอย่ามายุ่งกับช็อกโกแลตเดิมๆมันก็ดีอยู่แล้วอะดูสิเธอเฮ้ยของฉันนะใส่กลับไปเลยฮะบ้าปะเนี่ยเอาออกเลยนะหยุดนะเธอนี่น่ารำคาญเดี๋ยวเธอเห็นไหมเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราอยู่ที่ไหนกันเจ๋งดูนี่สิอยากเห็นข้างในจังเลยเออ
ไข่กับสปาเกตตีสีดำแบบที่ฉันชอบไม่เคยเห็นไข่แบบนี้เลยอ่ะสีสดใสมากดูดิชมพูชัวร์ละกำของไก่ไหนขอดูหน่อยฮะเดี๋ยวนะแมลงสาบเฮ้ยจะอ้วกเป็นอะไรยะแค่แมลงอ่ะบินมาทางฉันแล้วมันนี่มาตัวเล็กแกล้งเย็นนั่นได้อยู่เลิศเลยกล้าจับมันไปได้ไงอ่ะหวังว่าหนวดไม่ตกใส่จานฉันนะเดี๋ยวนะนึกอะไรออกแล้วสวัสดีกำลังอยากได้เลยขอบคุณมากตีมือหน่อยพวกได้เวลาทำงานแล้วรับรองเธอต้องอึ้งฉันจะเปิดกล่องแล้วก็ใส่ไข่ลงไปปิดฝามันซะแล้วก็รอนะ3 2 1ไหนดูดิโหได้ผลด้วยอ่ะสวยใช่ไหมล่ะหรือจะบอกว่าสวยสุดยอดดีถ้ากินก็เสียดายแย่แค่เนี้ยฉันต้องประทับใจด้วยเหรอขอส่งไลน์แป๊บหนึ่ง นั่นแหละจ่ายแบบส่งด่วนเอาไปเลยเธอนั่นแหละที่ต้องอึ้งดีกว่าที่ฉันคิดไว้อีกออกมามะฉันวางแผนเด็ดๆเอาไว้ลุยกันเลยก่อนอื่นต้องเอาหลังหัวมันออกฉันชอบมากใส่ไข่เข้าไปแล้วก็ใส่หัวกลับได้เวลาปังกดด้ามจับลงไปจะออกแล้วดูดิมันมีผมไข่ดำยาวไปนิดนายต้องตัดผมตัดลงไปในพาสต้าเลยอร่อยทั้งนุ่มแล้วก็ฮะโอเคพี่ลึกเกินทำเป็นไม่เห็นดีกว่าพอแล้วมั้งดูน่าอร่อยไหนลองซิชักจะหิวแล้วเราเอาล่ะเธอล้อเล่นใช่ไหมเฮ้ยสกินไม่ลงอ่ะลองดิตื่นเต้นจังเลยเธอเห็นเหมือนกันไหมอ่ะ Yahoo! อะไรอ่ะโอ้น้ำพุช็อกโกแลตเยี่ยมไปเลยอ่ะฉันจะเปิดก่อนแล้วกันก็ได้เปิดสิคุกกี้ฉันเลือกอันนี้ฉันขอบีออกคนมันจะได้กินนะเห็นแล้วนึกอะไรออกแกะไส้ออกมาอู้รู้แล้ววางคุกกี้ตรงนี้แล้วก็วางไส้ลงไปกองกันเป็นชั้นๆยังไม่เสร็จนะต้องเอาคุกกี้ปิดด้านบนดูเขาสิแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำพุให้ช็อกโกแลตเคลือบให้ทั่วน่ากินมากจริงด้วยอ่ะอยากกินมากอ่ะน่าจะพอละดูสิเธองานศิลปะชัดๆโอเคตาฉันแล้วตายแล้วลูกโป่งว้าวฮะล้อกันเล่นปะเนี่ยไปหาลูกโป่งเองสิยะนี่ของฉันต้องเป่าลมอู้ยากจริงๆได้ละแล้วก็เอาไปจ่อด้านบนน้ำพูช็อกโกแลตให้เคลือบก้นลูกโป่งให้หมดแบบนี้นะสนุกจังเธอทำอะไรอ่ะเข้าใจละแล้วก็รอให้มันแข็งแล้วฉันก็เป่าลมออกเป็นชามช็อกโกแลตเลยแต่ยังไม่หมดฉันมีมัชเมลโล่ด้วยเทลงชามไปเลยสวยงามจริงๆของฉันหมดเลยรออะไรอยู่ล่ะเล่าว้าวอย่างกับกินเมฆเลยอ่ะแล้วก็ช็อกโกแลตอย่างแจ่มฉันอิจฉาแล้วนะเยี่ยมที่สุดเลยเธออยากลองบ้างไหมล่ะทำเฉยไว้ก่อนได้เอาก็ได้มัชเมลโล่ต้องการช็อกโกแลตเออว้าวกะแล้วเธอต้องชอบเอ้ยฉี่จะลาดแล้วกินน้ำบัดลมเยอะเกินอะไรเนี่ยจะอ้วกพอลืมกดน้ำอีกแล้วหรอดูดิไม่อมยิ้มฉันโอ้ทำไมติดอะฮะอะไรมาจับแขนฉันบอกแล้วปีศาจสู้มีจริงช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรกันยะโอ้โหโอเคไปไม่เป็นเลยฉันมาช่วยแล้วฉันจะดึงเธอออกมานะโอ้ยหนักเท่าไหร่เนี่ยเธอเนี่ยไม่เดี๋ยวเราอยู่ไหนอะว้าวใครจะเปิดก่อนก็ได้มาเล่นกันชับชับได้ผลทุกรอบโอ้ดูนี่สิแก้วมังกร
ฉันจะตัดครึ่งแล้วนะไฮยะดีนะเรียนคาราเต้มาเดี๋ยวมันไม่ใช่อ่ะสีไม่ใช่อย่างนี้พูดอะไรของเธอต้องสีชมพูสิแต่รู้แล้วต้องทำไงฉันพกนี่ติดตัวตลอดใครจะไปรู้ต้องใช้ตอนไหนฉันจะบีบสีลงบนแก้วมังกรขออีกนิดต้องนี้สิดูไว้ซะนะดีกว่าเดิมเยอะเลยอยากลองกินแล้วล่ะฉ่ำๆอร่อยด้วยเสร็จยังอ่ะฉันเปิดของฉันได้ยังฉันได้สับปะรดเศร้าๆลูกหนึ่งฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยอ่ะเยี่ยมยอดเดี๋ยวข้างหลังมีอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะฉันละงงต้องผ่าชิ้นส่วนออกใส่ถุงมือดีกว่าไม่อยากเจอเซอร์ไพรส์โอเคฉันพร้อมละลุยกันเลยกรีดรอยแรกแล้วนะว้าวอิ๊วเละเชียก็ไม่แย่นะถามจริงเหนียวไปหมดเลยอู้เสร็จสักทีฉันหมดหน้าที่ละนิ่งๆไว้นะสับปะรดเครียดเลยเมื่อกี้เธอมีอะไรติดหน้ารู้แล้วความผิดเธอไงล่ะขยะขยงที่สุดเลยพร้อมนะเปิดอู้ชักน่าสนใจเยอะไปหมดน่ากินน่ะอยากลองกินแล้วล่ะกินกันเลยฉันขอกินอันนี้ก่อนน่ากินจังโอ้ยนิ้วฉันหัวล้อฉันเหรอมังเธอต้องใช้ไม้จิ้มเหอะนะไม่เห็นยาก Cool เข้าใจคิดได้แล้วหนึ่งเดี๋ยวเธอได้ยินไหมอ่ะมีจับเวลาวันต้องแข่งกันฉันต้องรีบแล้วแพ้ไม่ได้ไอ้นั่นถึงไหนละฉันเป็นเครื่องจักรง่ำง่ำง่ำเดี๋ยวนะไหนเอามาถูชายเสื้อสิจะได้กลายเป็นสีชมพูฮะได้ผลหวังว่าเธอหิวอยู่นะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่หมดสักทีอ่ะหยุดไม่ได้แล้วเดี๋ยวทำไมรสชาติแปลกๆเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูเสื้อผ้านี่สิผมฉันด้วยฉันเป็นเธออ่ะว้าวสุดยอดเลยไม่เอานะโอ้หมดเวลาแล้วดูหน่อยสิเธออ่ะฉันชนะ ฉันสิชนะบ้าสิฉันตาหากโอ้ยพระเจ้าหิวจังเลยอ่ะพลังจะหมดแล้วเนี่ยโอ้นี่นายมาช่วยใช่เหรอใช่เราใส่ช็อกโกแลตลงไปในน้ำพุได้ช็อกโกแลตจะให้พลังงานที่จำเป็นสำหรับฉันเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นกับขนมของฉันน่ะไม่โอ้ทำไมอ่ะทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ไม่แฟร์เลยดูเหมือนว่าฉันจะซ่อนสำเร็จนะเธอหาฉันไม่เจอล่ะโอ้ยนี่นายทำอะไรเนี่ยปล่อยผมฉันนะหยุดเลยกระดะฉันมาแล้วอะไรกันเนี่ยเธอมากินช็อกโกแลตของฉันหมดเลยเหรออะไรถ้าไม่อยากให้กินก็อย่าวางทิ้งไว้มั่วๆสิไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะทำแบบเนี้ยแย่ที่สุดฮะเขากำลังบอกอะไรเราอะเดี๋ยวชาเลยน้ำพุช็อกโกแลตเหรออืออะไรเนี่ยโอ้โหชอบชุดนี้จังเลยแฮะแล้วดูน้ำพุช็อกโกแลตแสนอร่อยดิสิที่นี่สุดยอดไปเลยอะฉันอยากเห็นแล้วแหละว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเฮ้ยดูดิเขาโบกมือให้เราด้วยไงเราอยู่ตรงนี้นี่นายทำอะไรกับเราทำให้กลับไปเหมือนเดิมเลยอะไรเนี่ยฉันติดอยู่กับเก้าอี้เหรอไม่ตลกเลยนะอย่ามาหัวเราะใส่ฉันแล้วเธอคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเหรอโอ้นั่นติงนี่ดูเหมือนเขากำลังหยิบอะไรมาให้เราอะป๊อปอีดเหรอรับได้ดีนี่ขอมั้งได้ไหมอะเยี่ยมเอาล่ะโยนมาเลยดูฉันได้รู้หัวใจฉันชอบหัวใจแล้วนี่อะไรอีกอ่ะขนมช็อกโกแลตเนี่ยเหรอเย้ฉันได้ช็อกโกแลตเหมือนกันเลยสุดยอดไปเลยอ่ะเออรู้แล้วว่าต้องทำยังไงฉันไม่อินกับขนมช็อกโกแลตไปให้พ้นเลยฮัลโหลยันลี่ลูกตาเนี่ยมันดีกว่าขนมเมื่อกี้เยอะเลยฉันได้รูปไดโนเสาร์แถมดูสีสันสดใสเกินไปด้วยมาเพิ่มแมงมุมลงไปกันและแค่แมงมุมเนี่ยไม่พอหรอกนะเพิ่มหนอนไปด้วยเป็นไงหนอนแมงมุมไดโนเสาร์นี่แหละตัวตนของฉันอู้ดูขนมสีฟ้านี่สิน่ารักจังฉันจะใส่มันลงไปแบบนี้
เยี่ยมใส่ได้พอดีกับรูเลยแต่ตอนนี้ฉันต้องการช็อกโกแลตดูช็อกโกแลตที่ไหลลงมาในกรวยสิแล้วตอนนี้ก็เทช็อกโกแลตที่ได้มาลงบนขนมเราไม่อยากเชื่อเลยว่าตอนนี้ฉันอยากกินจะแย่แล้วอะดูสิช็อกโกแลตเต็มพอดีกับป๊อปอิทเลยอะแล้วตอนนี้ได้เวลาเพิ่มเยลลี่ลูกตาลงไปแล้วดูสิว่ามันทั้งนุ่มและเหนียวขนาดไหนฉันจะกดมันลงไปบนแมงมุมและหนอนที่ใส่ไว้ส่วนว่าฉันต้องผสมช็อกโกแลตเพิ่มเติมลงไปด้วยฉันเลยชอบที่ขูดเหล็กแบบนี้ถึงใจดีขูดช็อกโกแลตแท่งลงไปเลยช็อกโกแลตผงพวกนั้นเหมือนเกล็ดหิมะเลยถูกใจมากเอาละค่ะเดี๋ยวฉันทำเล็บให้นะคะเริ่มจากการตะไบเล็บกันก่อนฉันว่าสีลาเวนเดอร์เนี่ยเข้ากับสีผิวของคุณมากๆเลยเลยค่ะทีนี้เอามือเข้าไปในเครื่องเพื่อให้สีเซตตัวนะคะไหนดูซิว่าฉันใช้อะไรได้อีกโอ้รู้แล้วแสงเนี้ยจะช่วยทำให้ช็อกโกแลตของฉันละลายได้ฉันจะตั้งค่ามันให้แรงสุดเลยกว่าจะละลายหมดก็ไม่น่าใช้เวลานานมากนะเพราะก็แค่ทำให้ช็อกโกแลตผงละลายเองเยี่ยมไดโนเสาร์ของฉันละลายหมดแล้วดูแย่แฮะแต่ฉันชอบมันดูไม่เหมือนไดโนเสาร์เลยอ่ะน่าผิดหวังเบาๆไม่ได้อยากให้ออกมาเป็นแบบนี้ติงดูสิช็อกโกแลตหัวใจของฉันเสร็จแล้วดูดิฉันเอามันออกจากป๊อปอีทได้นี่คือขนมล่ะฮะนี่ติงเลือกผู้ชนะแล้วเหรอเธองั้นเหรอนี่มันยอมรับไม่ได้เลยเฮ้ยไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอพังการทำเล็บของเขาแบบนั้นเดี๋ยวตอนนี้นายบอกว่าเธอเป็นผู้ชนะงั้นหรอนั่นเป็นเพราะใช้ประตูเลือกที่สำคัญกว่างั้นล่ะพระเจ้าน่ารักจังเลยไม่อยากเชื่อเลยอ่ะดูดิเธอเห็นเหมือนที่ฉันเห็นไหมสุดยอดเลยเนอะเขากำลังออกกำลังกายดูอุปกรณ์ออกกำลังกายนั่นสิมันทำให้ฉันนึกอะไรออกฉันหิวอ่ะโทรศัพท์แป๊บใช่เราต้องการอาหารตอนนี้เลยค่ะสวัสดีครับคุณไก่ที่สั่งไว้มาส่งแล้วครับเยี่ยมไก่ชุบแป้งแล้วก็ทอดมาอย่างดีแต่ก็ไม่ทำให้น้ำลายไหลกลิ่นหอมน่ากินจังเดี๋ยวนะโดนัทพาสเทลเหรอฉันหมายถึงสุดยอดเลยอะแต่ก็นั่นแหละมันไม่ใช่ไก่ทอดนี่อยากเปลี่ยนกันไหมเอาดิฉันอยากเปลี่ยนโอ้ยฉันชอบไก่ทอดจริงๆเลยโดนัทสีสันสดใสเนี่ยดีกว่าไก่ทอดเยอะแต่จะให้สีเป็นแบบนี้ไม่ได้นี่แหละโดนัทโกธิกพวกนี้แจ๋วกว่าเยอะมันเป็นสีดำเหมือนจิตวิญญาณของฉันและตอนนี้ก็ขมือพวกมันได้ละไก่กับกรอบเค็มๆก็รู้เลยไหมว่าอะไรเข้ากันได้ดีกับของเค็มๆของหวานๆไงเกี่ยงช็อกโกแลตเหลวที่ไหลอยู่ในน้ำผู้ช็อกโกแลตรสชาติต้องเยี่ยมมากแน่ๆเข้าปากไปเลยเจ้าไก่ตัวนี้มันอร่อยมากเลยอ่ะฟินจังเลยใช่เจ้าเนี่ยทำให้ฉันพอใจมากเข้าถึงจิตวิญญาณได้ดีฉันว่าฉันจะกินอีกชิ้นหนึ่งด้วยช็อกโกแลตกับโดนัทมีประวัติศาสตร์ที่เข้ากันได้ดีอย่างยาวนานโดนัทเนี่ยอร่อยขึ้นกว่าเดิมเมื่อจุ่มช็อกโกแลตเพิ่มฉันหยุดกินไก่ทอดนี่ไม่ได้เลยอ่ะว้าวดูเหมือนเธอจะควบคุมตัวเองไม่อยู่แล้วนะมันคือไดโนเสาร์ที่ทำจากกระดูกไก่ดูเหมือนติงยังออกกำลังกายอยู่นะติงนายคิดว่าไงมั่งอ่ะติงโอ้ยกน้ำหนักอยู่ใช่ไหมน่ะแล้วเขาต้องทำอีกกี่ครั้งแล้วนั่นน่ะเยี่ยมคราวนี้ฉันชนะว่าแล้วเชียวอะไรกันฮะเลือกให้เธอเป็นคนชนะอีกแล้วเหรอนี่ครั้งที่สองแล้วนะที่เขาให้เธอชนะเนี่ยแต่ครั้งก่อนฉันโยนของใส่เขาเขาเลยเปลี่ยนใจฉันยังเหลือโดนัทอยู่ฉันสามารถทำแบบเดิมได้โดนี่ซะ yes เข้าเป้าเป๊ะเลยที่นี่ก็แค่รอเอาเหอะอย่างน้อยฉันก็ยังมีโดนัทส่วนนี้เหลือให้กินฉันคือผู้ชนะฉันเองฉันเก่งสุดๆชนะแชะด้วยไก่ทอดว้าวปาร์ตี้มือสนุกจังเพลงก็มันดีด้วยอ่ะเฮ้ยก็แค่เปิดเพลงแล้วก็มีมือมาเต้นอ่ะไม่เห็นหนุกเลยที่จริงฉันเริ่มเบื่อมากเลยด้วยโอ้ดูเหมือนฉันจะได้ลูกโป่งมาจากปาร์ตี้นะแจ๋วโอ้ดูเหมือนฉันจะได้ลูกโป่งเหมือนกันฉันชอบลูกโป่งปาร์ตี้ขอบใจนะติงเธอตื่นเต้นอะไรเนี่ยก็แค่ลูกโป่งอ่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรหรอก็นี่ไงใช้ลูกโป่งจุ่มลงไปในน้ำพุช็อกโกแลตดูตอนที่ช็อกโกแลตมันเคลือบด้านล่างของลูกโป่งสิโอเคฉันชอบอะไรแบบนี้อยู่แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันหยิบลูกโป่งมาแล้วก็ทำแบบนี้ ได้ผลด้วยช็อกโกแลตเลอะเต็มหน้าเธอเลยเอาเหอะช่างมันก็แค่ช็อกโกแลตอ่ะฉันจะเคลือบลูกโป่งของฉันเพิ่มอู้ดูสิมันดูดีแค่ไหนไม่เอานะเธอจะไม่เลิกทำแบบนี้ใช่ไหมเนี่ย
ก็แน่นอนสิเพราะทุกครั้งที่ทำมันโคตรขำเลยไงเออดูเหมือนลูกโป่งของฉันจะหมดแล้วแฮะแย่จังเลยเฮ้ยรู้แล้วว่าต้องทำไงฉันใช้เทปหมากฝรั่งนี่ได้นี่นะฉันจะตัดหมากฝรั่งออกมาส่วนนึงน่าจะยาวพออยู่นะฉันจะเคี้ยวหมากฝรั่งแล้วก็ทำให้มันอ่อนตัวลงน่าจะเคี้ยวพอแล้วทีนี้ก็เป่าลูกโป่งจากหมากฝรั่งได้แล้วว้าวเธอเป่าลูกโป่งจากหมากฝรั่งได้เก่งขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เอาล่ะทีเนี้ยฉันก็ได้ลูกโป่งจากหมากฝรั่งแล้วฉันสามารถจุ่มมันเข้ากับน้ำผู้ช็อกโกแลตได้เหมือนกันจีเนียสสุดๆน่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ฉลาดที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นเลยก็เห็นด้วยนะที่บอกว่าฉันจีเนียสแต่ช็อกโกแลตก็ไหลมาโดนมือฉันอยู่ดีอ่ะฉันอยากให้มันแข็งตัวจะได้เลิกเดี๋ยวสักทีเธอจะเป่ามันแบบนั้นเรื่อยๆจนกว่าจะแข็งอ่ะเหรอใช่เพราะพอมันแข็งฉันก็จะได้ตัดลูกโป่งนี้ซะขั้นตอนต่อไปยัลลี่ลูกตาของฉันใส่มันลงไปด้านในถ้วยช็อกโกแลตที่เอาออกมาจากลูกโป่งลงไปซะแต่ฉันไม่ได้จะใส่แค่ยัลลี่ลูกตาอย่างเดียวนะฉันมีช็อกโกแลตเวเฟอร์นี้ด้วยฉันจะแบ่งคิดแคทออกมาชิ้นหนึ่งแล้วให้มันลงไปอยู่กับเยลลี่พวกนี้ชิ้นเดียวไม่พอแน่นอนฉันก็เลยจะใส่ลงไปเพิ่มถ้วยช็อกโกแลตที่เต็มไปด้วยลูกตาและแท่งช็อกโกแลตเวเฟอร์ผลงานเนี่ยออกมาอย่างที่ฉันคิดไว้เลยประสบความสำเร็จสุดๆว้าวน่ากินจังเลยแฮะเธอทำได้สุดยอดเลยอ่ะฉันรู้และดูเหมือนติงจะเห็นด้วยนะเพราะว่าฉันเป็นผู้ชนะอ๋อดูมือพวกนั้นปรบมือให้เธอสิยินดีด้วยนะที่ชนะเออใช่ไม่กอดเข้าใจได้อ๋อดูเจ้าติงสิเวลางีบนี่น่ารักจังเลยโอ้ตื่นแล้วอะไงติงงีบสบายดีไหมอู้ดูสิตื่นมาก็ให้เราทำอาหารเช้ากันเลยอาหารเช้าเหรออาหารเช้านี่เป็นมื้อที่แย่ที่สุดของวันเลยฉันจะกลับสู่เบสิกแล้วกันลูกตาตอนนี้อาหารเช้าเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วพวกมันหนึบหนับแล้วก็คอยมองคุณตลอดแจ่มแจ๋วได้เวลาเสียบเข้าไปตรงกลางกันแล้วใช่ดูไม้แหลมๆนี่จิ้มเข้าไปตรงกลางลูกตาสิเพอร์เฟกต์ตอนนี้ฉันก็สามารถจุ่มมันเข้าไปในน้ำพุช็อกโกแลตได้แล้วต้องให้ชัวร์ว่าลูกตาถูกเคลือบจนทั่วแล้วนะหมุนมันไปรอบๆจะได้โดนช็อกโกแลตได้ทั่วถึงได้แล้วในที่สุดฉันก็สามารถกินลูกตาเป็นอาหารเช้าอย่างที่ต้องการเดี๋ยวมันเสียงอะไรอ่ะดูเหมือนลูกตากำลังกรีดร้องอีกแล้วทำไมเธอถึงกล้ากินของน่ากลัวแบบนั้นนะทีนี้อะไรอีกโอ้กระพริบตาเหรอโอเคก็ได้เลิกมองฉันแบบนั้นได้แล้วทำไมเธอคุยกับลูกตาพวกนั้นล่ะยิ่งไปหลายกว่าเดิมไปอีกอ่ะโอเคเธอมีลูกตาของเธอแล้วฉันกินอะไรเป็นอาหารเช้าดีอ่ะเฮ้ยคิดออกละรวบผมมารวมกันไว้แบบนี้เธอจะเอากรรไกรนั่นไปทำอะไรอ่ะเอาละตัดแล้วนะชับชับชับตัดมาแค่นี้เดียวพออะไรเนี่ยเธอเปลี่ยนเส้นผมไปเจ้านั่นได้ไงอ่ะ yes นี่แหละที่ฉันอยากได้โอเคฉันต้องการเพิ่มใช้ผมสีแดงนิดหน่อยก็พอแล้วก็ชิ้นอื่นๆด้วยดูสีพวกนั้นสิชอบจังเลยอ่ะโอเคตอนนี้ฉันมีกระทะกับน้ำมันฉันจะปิ้งขนมปังในกระทะแล้วก็พลิกกลับด้านแล้วตอนนี้ฉันสามารถวางรอยเท้าเล็กๆ3ชิ้นนี้ลงบนมันได้เยี่ยมเลยดูนะสิละลายอย่างที่อยากได้เลยอ่ะกลิ่นหอมมากเลยแล้วก็ดูดีด้วยตื่นเต้นจังฉันจะฉีกครึ่งมันจะได้กินง่ายๆไงดูสิมันยืดแค่ไหนอยากกินจะแย่แล้วนั่นเธอกำลังทำอะไรกับอาหารประหลาดๆของเธอเอาล่ะแน่นอนฉันจะเคลือบขนมปังด้วยช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป็นเครื่องปรุงอาหารเช้าที่เยี่ยมที่สุดออกมาอร่อยกว่าที่คิดไว้เยอะเลยว้าวก็ดีแล้วล่ะมั้งนะดีแน่เพราะว่ามันโคตรอร่อยเลยอย่าอิจฉาฉันล่ะเป็นอาหารเช้าที่ดีที่สุดเท่าที่เคยทำเลยฮี่ดูสิติงบอกว่าฉันเป็นผู้ชนะในชาเลนอาหารเช้าเหรอก็ดีฉันมีสนอยู่แล้วเอาล่ะดูเหมือนฉันต้องแต่งเค้กนะฉันมีฟรอสติ้งสีดำซึ่งจำเป็นมากได้เวลาลงมือแล้วไม่น่าจะยากเกินหรอกมั้งฉันจะเคลื่อนไหวแบบเดิมไปเรื่อยๆรอบเค้กพอบีบครบรอบวงกลมแล้วฉันก็จะลากเส้นลากไปตรงกลางแล้วไล่อีกเส้นจากทางอื่นลากเส้นทะแยงมุมด้วยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะพอลากเส้นตรงเสร็จแล้วฉันจะลากเส้นเล็กๆตรงกลางต่อวงกลมเล็กๆเนี่ยจะทำให้มันมีลักษณะเหมือนใยแมงมุมมากขึ้นใยแมงมุมเสร็จแล้วทีนี้ก็มาเพิ่มรายละเอียดที่ขอบมันไม่ได้ทำยากเลยแค่ต้องหมุนให้เป็นเกลียวเล็กๆทำไปเรื่อยๆรอบๆขอบเค้กตอนนี้ฟรอสติ้งสีดำของฉันหมดแล้วล่ะนั่นก็ได้เวลาของคุกกี้สีดำละฉันจะบดมันแล้วก็โรยมันลงบนเค้กโรยให้มีศิลปะนะไม่ใช่โรยมั่วๆแต่เค้กก็ยังไม่ดาร์กพออยู่ดีเราก็เลยต้องมาใช้สเปรย์ฟองดองสีดำ
โอ้อีนินมาละยุ้ยเค้กนี่มันดูไม่ได้เลยอะทั้งดาร์กทั้งหม่นหมองแต่ฉันรู้ว่าจะแก้ยังไงมาร์ชเมลโล่สีสันสดใสไงวางมันรอบๆด้านบนของเค้กน่ารักจังฉันว่าต้องเพิ่มสีสันเข้าไปอีกขนมหลากหลายสีช่วยได้สปริงเกิลสายรุ้งด้วย yes อย่างน้อยฉันก็ทำให้เครื่องนี้ดูสดใสมากขึ้นเพราะเค้กมันจะน่ากินมากขึ้นถ้ามีสีสันมากมายอยู่บนนั้นอินิตเธอทำเค้กฉันเละเฮ้เธอหมายถึงฉันทำได้ดีกว่าสินะหยุดเลยพวกเธอหยุดเถียงกันเรื่องตกแต่งดีแล้วเธอและเธออยากทำอะไรที่มันท้าทายมากขึ้นสินะโอ้ยว้าวดูเหมือนเราอยู่ในชาเลนจ์นะใช่แล้วล่ะต่อไปนี้คือชาเลนจ์การแต่งเค้กไงล่ะเฮ้ยพวกเธอเดรสฉันเป็นไงฝุ่งฟริงมากเลยก็ดีละมั้งก็ดีเหรออยากบอกฉันแค่นั้นเองเหรอถ้างั้นเรามาเริ่มชาเลนจ์เลยก็แล้วกันชาเลนจ์เค้กชุดเดรสมาร์ชเมลโล่แค่เริ่มต้นก็สนุกแล้วขนมสีสันสดใสพวกนี้เป็นอะไรที่น่ารังเกียจมากฉันจะทำอะไรที่เข้ากับความชอบตัวเองฉันมีฟองดองสีดำปั้นได้เหมือนดินน้ำมันเราจะปั้นให้เป็นรูปชุดเดรสพอได้รูปร่างพื้นฐานมาแล้วเราก็เริ่มปั้นให้ดูดีขึ้นใช้เดือยไม้เล็กๆนี้ช่วยมาที่สีอื่นกันบ้างฉันกลิ้งให้มันเป็นรูปร่างที่ต้องการเสร็จแล้วเอามีดมาตัดมันไม่ต้องใช้เยอะมากแบบนี้ชิ้นขนาดนี้ก็พอทีนี้เริ่มปั้นกันต่อทำแบบนี้รอบๆด้านล่างของมันหยิบเดรสสีดำที่ทำก่อนหน้านั้นมาต่อไปใช้ฟองดองเพื่อคลุมด้านบนของชุดอีกชิ้นตรงนี้ด้วยมันเหมือนการทำหุ่นจำลองอ่ะฉันจะติดกระดุมแล้วก็เพิ่มองค์ประกอบให้ผ้าออกมาดูดีเลยทีนี้สำหรับฟองดองสีขาวคลีมันให้ใหญ่ขึ้นและบางลงใช้มีดเริ่มแกะสลักแล้วก็ตัดมันวัสดุแบบนี้มันอาจจะทำยากหน่อยเราก็เลยต้องจับเอาไว้ให้แน่นได้ละฉันทำปกให้กับชุดฉันแล้วกลับมาที่ฟองดองสีสว่างกันบ้างกลิ้งมันให้เป็นรูปร่างให้เป็นทรงกระบอกแล้วนำมีดกลับมาใช้อีกครั้งฉันกำลังทำแขนและมือกับนิ้วด้วยต่อไปเพิ่มแขนเสื้อให้กับแขนที่ยังไม่ได้ประกอบนี้และแถบสีขาวเพื่อโชว์ให้เห็นใต้เสื้อได้เวลาติดแขนเข้ากับลำตัวตรงที่มันควรอยู่ละติดให้เป็นท่ากอดอกทำแบบนี้แล้วดูดีเลยนะฉันยอมรับว่าหัวเนี่ยฉันไม่ได้ทำเองจิ๊กมาจากตุ๊กตาน่ะมากับฉันมาตุ๊กตาได้เวลาที่เธอต้องลงไปอยู่กับเค้กแล้วเรียบร้อยทีนี้ฉันจะเพิ่มมาร์ชเมลโล่หน้าเกลียดลงไปแต่อย่างน้อยฉันก็ได้ใช้ไม้จิ้มมันเป็นเรื่องที่สนุกใช้ได้แค่ต้องใช้มาร์ชเมลโล่ปกปิดพื้นที่ว่างทั้งหมดนี้รู้สึกยังขาดอะไรไปอยู่นะเออใช่ฉันจะใช้สเปรย์ฟองดองสีดำเข้ามาช่วยโอ้ยชุดนี้ใส่ยากจังเลยตรงแขนก็รุมร่ามไปหมดลาลาลาทำแบบไหนดีอะเลือกไม่ถูกเลยฉันก็ต้องปล่อยให้สิ่งต่างๆสร้างแรงบันดาลใจให้ฉันเล็บฉันมันเกี่ยวผ้าอุ้ยน่าหงุดหงิดจริงเอาล่ะหมดเวลาแล้วทั้งสองคนอะไรอะมาติดเล็บฉันได้ไงเนี่ยหมดเวลาแล้วไหนดูผลงานหน่อยสิจ๊ะมันก็ไม่ได้ดาร์กอย่างที่อยากได้นะแต่นี่คือเค้กชุดเดรสของฉันอย่างที่เห็นฉันใช้มาร์ชเมลโล่ตามโจทย์ฉันคิดอะไรอยู่อ่ะทำไมใส่แว่นกับเดรสนี้ล่ะไหนขอดูหน่อยซิว่าเป็นผลงานแบบไหนต้องใส่แว่นแฮะไม่งั้นมองไม่เห็นพระเจ้าสุดยอดเลยมันน่ารักมากๆเลยล่ะมันไม่ได้น่ารักมันดาร์กแบบมีสไตล์ฉันมีโกโก้ร้อนไม่โทษทีฉันไม่ให้คะแนนหรอกนะเวนส์เดย์ชนะรอบนี้ไปไม่ต้องบอกก็รู้ผลงานมันชัดเจนขนาดนี้เป็นเค้กชุดเดรสที่เลิศมากจ้ะฉันละแฮปปี้จริงๆว้าวโอ้เย่เป็นจังหวะที่มันที่สุดเลยเดี๋ยวอะไรอ่ะหนูเหรอเป็นความสยองที่บันเทิงดีจริงๆจะทำชาเลนต่อไปได้ยังไงฉันบอกให้ออกไปเจ้าหนูสกปรกหุ้ยให้ตายอ่ะมาต่อกันเถอะเอาเป็นทีมหนูแล้วกันหนูเอาจริงเราต้องทำยังไงอ่ะและนี่คือวัตถุดิบของพวกเธอฉันว่าฉันคิดอะไรออกแล้วล่ะไปให้พ้นเลเจอร์ขยะเชดดาร์ฉันมีอะไรที่ดีกว่านี้กลิ่นหอมประหลาดเหมือนราของบลูชีสเอาล่ะปล่อยให้เธอเพลินไปกับชีสเหม็นๆของเธอก่อนแล้วกันลงมือดีกว่าอ่ะนี่คือฟองดองสีมาชีสของฉันได้เวลาลุยแล้วต้องนวดสักหน่อยให้มันนิ่มมากขึ้นต่อไปก็ใช้ไม้นวดแป้งคลี่มันออกฉันอยากให้ชีสฟองดองของฉันบางลงสำหรับขั้นต่อไป
จากนั้นใช้หัวบีบนี้เพื่อตัดฟองดองให้เป็นวงกลมเป็นวงกลมเล็กที่เพอร์เฟกต์มากดึงมันออกมาได้เลยนะนี่ไงทีเนี้ยก็ทำเพิ่มโดยใช้หัวบีบขนาดแตกต่างกันเพื่อให้ได้วงกลมที่ต่างกันแล้วเราก็เอาวงกลมจิ๋ววางลงบนชีสได้ละเออสุดยอดทีเนี้ยหยิบที่บีบพร้อมฟรอสติ้งมาวาดเส้นที่เล็กมากๆไปตามขอบชีสจากนั้นวาดขอบให้วงกลมด้วยทุกวงเลยนะทั้งใหญ่แล้วก็เล็กเลยเยี่ยมพระเจ้าอย่างกับชีสในการ์ตูนเลยอะแต่ยังไม่เสร็จแล้วนะยังมีรายละเอียดอีกเล็กน้อยที่ต้องทำอีกฉันใช้สีเหลืองอีกเฉดนึงเพื่อทำจุดบนชีสวาดเส้นลงไปฉันอยากให้มันเป็นเส้นตรงสวยๆดังนั้นต้องใจเย็นๆต้องแบบนั้นแหละเพิ่มมิติเข้าไปเฮ้ยไม่อยากเชื่อเลยว่าจะออกมาสวยขนาดเนี้ยเอ้าและนั่นเวนสเดย์ที่กำลังง่วนอยู่กับสีดำและสีเทาโอ้โหฉันละแปลกใจที่ทำของตัวเองเสร็จไวมากๆก็เพราะว่าเราได้หมายนวดแป้งช่วยไว้นะสิทีเนี้ยเราจะใช้ฟองดองสีดำคลุมบลูชีสทั้งชิ้นเสร็จละชีสสีดำสำหรับคาร์เมลและคุณโอ้ให้ฉันลองเหรออ่ะงั้นลองหน่อยแล้วกันนะมาฉันขอรับไปแล้วกันชอบเป็นเค้กที่ดูสมาร์ทจริงๆเลยขอกัดสักคำใช่แล้วแบบนั้นแหละโอ้พระเจ้าไม่นะมันคือชีสลานี่นาฉันไม่ชอบโดนแกล้งนะเธอ Wednesday ออกไปเลย Bye Wednesday แล้วเจอกันใหม่หรือเปล่านะน่ากลัวอยู่นะเนี่ยเธอเป็นใครอ่ะWednesday ไงอ๋องั้นเหรอเอาล่ะตอนนี้เราได้Wednesday กลับมาแล้วงั้นมาต่อกันเลยนั่นเธอกำลังทำอะไรอ่ะคนอาหารเหรอฮะกลิ่นอะไรเนี่ยไม่นะไม่แล้วไม่นะไม่หยุดหยุดไม่นะทำไงดีอ่ะ มันเริ่มฉุนมากขึ้นแล้วนะคะพระเจ้าสถานการณ์ทำให้ฉันเริ่มตึงเครียดแล้วล่ะป๊อปอิดมันจะช่วยให้ฉันใจเย็นได้เฮ้ยเดี๋ยวป๊อปอิดเป็นไอเดียที่ดีเลยสำหรับพวกเธอเชื่อมือเราได้เลยค่ะคุณเชฟอ่ะฉันทำฐานเค้กไว้ให้ละจะใช้อะไรเป็นไอเดียสำหรับป๊อปอิดดีนะมือไม่ได้เรื่องหรอกตรงนี้มีหัวกะโหลกใช่ลูกตานี่แหละที่ฉันต้องการอีไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะติดลูกตาลงบนเค้กตัวเองอ่ะหน้าขยะขยงไม่คิดงั้นหรอส่วนฉันทำอะไรที่สดใสดีกว่าเตรียมไว้ช็อกโกแลตกับครีมไว้เลยนำมาทั้งสองผสมกันแล้วก็บีบมันลงไปในแม่พิมพ์ซิลิโคนมาเป็นรูปร่างครึ่งวงกลมดังนั้นบีบไปไม่ต้องคิดขั้นต่อไปสีผสมอาหารหยดสีผสมอาหารที่ต่างกันลงไปเล็กน้อยใช้ไม้จิ้มฟันโคนเพื่อให้มันผสมกันไม่ต้องผสมกันดีมากก็ได้ป๊อปอิดจะมีสีที่ดูเหมือนเกลียวฉันชอบสีสันสดใสที่ได้จริงๆพอได้สีที่ต้องการแล้วให้เอาใส่ช่องฟรีซเพื่อให้มันเซตตัวได้ละพวกมันพร้อมใช้ละตอนนี้ที่ต้องทำคือเอามาเรียงแถวบนเค้กของฉันให้เหมือนป๊อปอิดสายรุ้งแต่อันนี้กินได้เจ้าไฟพวกนี้โอ้ทำไมไม่ออกไปแต่โดยดีฮะเอาเยี่ยมขออีกพวกมาช่วยได้บางทีฉันน่าจะเดินเล่นสักหน่อยฉันต้องการลูกตาเพิ่มอีกเพื่อให้เต็มหน้าเค้ก เยี่ยมมากอย่างที่ต้องการเลย โอ้โหดูไม่ได้เลยฮะอย่างก็มีคนทำไฟไหม้หรืออะไรสักอย่างอะเอาล่ะไหนโชว์เค้กให้ดูหน่อยนี่ค่ะของฉันมาพร้อมฟองสีสันสดใสให้จิ้มเล่นแค่เปรียบเทียบให้ฟังนะคะเยี่ยมมากอินิตฮะเธอชอบของยายขี้โมนะเหรอมาดูเจตนารมณ์ของฉันหน่อยเป็นไงเค้กที่ทำขึ้นเพื่อเข้าถึงจิตวิญญาณอีเวนเซ่เธอโกรธแค้นอีกแล้วนะรู้ไรมิจ๊ะฉันว่าของพวกเธอน่ะดีทั้งคู่เลยเย้คราวนี้เราชนะทั้งคู่ผู้ชนะหนึ่งเดียวคือหัวกะโหลกเพราะมันไม่ต้องเสียสายตามองเค้กเธอไงก็คงเป็นอย่างนั้นอะสีน้ำเงินเหมาะกับฉันจริงๆเหรอขอสะบัดหน่อยนะว้าวสีสันพวกนี้มาจากไหนกันเนี่ย wow. อีสีสันเยอะเกินอะไม่ชอบอะน่าเกลียดโทษทีนะแต่มันทำให้ฉันนึกไล่ออกสายรุ้งไงล่ะไม่นะฉันรู้สึกไม่ดีโอ้เธอไปละส่วนฉันไม่มีปัญหากับสายรุ้งหรอกเพราะสายรุ้งทำให้เธอรู้สึกแย่ก็เลยเดินออกไปงั้นเหรอพยาบาลฉันเห็นสายรุ้งแล้วพวกเขาจะให้ฉันทำสายรุ้งด้วยฉันจะเริ่มจากฟองดองสีสดใสของฉันก่อนผสมมาจนกว่าจะได้สีที่ต้องการดูเหมือนอันนี้ใกล้ได้แล้วล่ะฟองดองยืดได้เยอะแค่ไหนกันนะสนุกจังเลยเวลาที่ได้ใช้มันชอบที่สุดโอเคฉันได้สีตามที่เลือกแล้วทีนี้ก็ต้องปั้นให้เป็นรูปด่างด้วยฉันไม่อยากให้มันเป็นแค่บอลสีอยากให้เป็นเส้นบางๆนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดในการทำสายรุ้งฉันจะจับมันมารวมกันแล้วที่นี้ฉันสามารถงอให้เป็นรูปร่างสายรุ้งได้โอ้ยทำแค่นี้ก็น่ารักมากแล้วเนี่ยใช้มีดคมๆเล็มส่วนเกินตรงปลายของสายรุ้งออก
ค้กของฉันอยู่ไหนนะนี่ไงทั้งใหญ่แล้วก็สูงเหมาะสำหรับสายรุ้งเลยว้าวดูความสูงของเค้กที่น่ากินนะสิเอาล่ะสายรุ้งของฉันอยู่นี่ถึงจะไม่ใช่สายรุ้งตามสีปกติของมันแต่ฉันก็ชอบนะวางมันไว้ตรงนี้บนหน้าเค้กต่อไปฉันมีฟองดองสีขาวขนาดแตกต่างกันไปนั่นก็หมายถึงได้เวลาสร้างก้อนเมฆไงล่ะพวกมันทำง่ายแค่ใช้นิ้วปั้นรูปทรงที่ต้องการพระเจ้าออกมาน่ารักมากเลยฉันต้องเช็คให้มั่นใจว่าวางไว้บนเค้กถูกที่แล้วกลับมาที่ฟองดองสีขาวกันฉันจะใช้ไม้นวดแป้งช่วยฉันอยากให้มันเรียบจะได้ตัดให้เป็นรูปที่ต้องการได้หยิบมีดมาแล้วก็ค่อยๆตัดช้าๆการทำแบบนี้ความโค้งมันก็จะสมูทและสม่ำเสมอเยี่ยมฉันทำเงาของยูนิคอร์นล่ะได้เวลาทำให้มันมีชีวิตละแค่เพิ่มรายละเอียดเล็กน้อยให้มันก็สร้างความแตกต่างได้แล้วแถมการตัดเส้นรอบหัวก็จะช่วยให้มันดูโดดเด่นขึ้นอีกซึ่งแน่นอนยูนิคอร์นเองก็อยากเด่นเหมือนกันทำเพิ่มอีกนิดหน่อยก่อนจะไปขั้นตอนต่อไปอย่าลืมว่าส่วนที่เหลือตรงกรามของมันด้วยนะและตาของมันพร้อมขนตายาวๆได้เวลาทำขั้นตอนสุดโปรดขนของยูนิคอร์นมันต้องออกมาสดใสแน่นอนจะลืมสิ่งสำคัญสุดท้ายไม่ได้นะเขายังไงล่ะยังไม่เสร็จหรอกนะน่าจะบางพอแล้วล่ะและฉันจะใช้ที่ตัดคุกกี้แบบนี้ฉันทำดวงดาวไว้เพียบเลยมาปลดปล่อยพวกมันกันเถอะสวยแต่มันสวยได้อีกจงเปล่งประกายซะโรยกลิตเตอร์กินได้ช่างน่าสนุกจริงๆฉันเลือกสีทองให้เข้ากับฟองดองได้เวลาติดพวกมันเข้ากับเค้กน่าจะแปะตรงนี้เพื่อความบาลานซ์ดูดวงดาวประกายวิบวับได้สิชอบจังเลยและแน่นอนเรามียูนิคอร์นและสายรุ้งด้วยรวมทั้งเมฆนุ่มฟูเล็กๆที่กำลังล่องลอยอยู่โอเคเค้กฉันเสร็จอย่างเป็นทางการแล้วล่ะโอ้อีนี่เธอเป็นเค้กที่สวยมากเวนส์เดย์ฟังนะฉันมีทางออกให้กับปัญหาเธอน่ะแว่นตาได้ช่วยได้มันจะทำให้เธอไม่เห็นสีสันต่างๆไม่ต้องเห็นสีเลยสินะไหนลองหน่อยใส่ได้พอดีเลยฉันรู้สึกสงบแล้วก็ได้สติคืนมาแล้วขอบคุณที่ช่วยนะขอให้โชคดีกับสายรุ้งนะโอ้กลับมาละแถมใส่แว่นตากันแดดด้วยละมั้งตรงนั้นรูปแปลกๆไปนั่นแต่ฉันจะปล่อยผ่านไปแล้วกันสงสัยต้องประกาศผู้ชนะละไหนดูสิฉันเลือก Wednesday หล่อเล่นน่ะเธอไม่ได้ทำเค้กด้วยซ้ำแน่นอนผู้ชนะตัวจริงก็คืออีนิดเย้ยูนิคอร์นกับสายรุ้งคือ The Best เอาล่ะจะให้โจทย์สุดท้ายกับพวกเธอไงดีนะรู้ละเอาเป็นพวกเธอเองดีไหมพวกเราเหรอจริงๆหรอนี่เหรอชาเลนจ์ของพวกเธอต้องทำเค้กด้วยกันฟังดูไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฉันมีอุปกรณ์ละพร้อมลุยถูกเมื่อใช่อดครวญไปก็เท่านั้นน่ะเริ่มกันเลยดีกว่าจะว่าไปเวลาใช้สีเทียนเมื่อไหร่ไหนก็สนุกตลอดฉันไม่ใช้สีเทียนหรือสีอื่นๆหรอกแค่ดินสอก็พอแล้วตามสบายเลยเวนส์เดย์ฉันกำลังวาดคัพเค้กทั้งคู่กำลังลงมือทำด้วยวิธีที่ต่างกันยิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกน่าสนใจเอาล่ะฉันออกแบบสิ่งที่อยากจะทำละฉันด้วยของฉันสีสันสดใสกว่าแต่ฉันว่าแค่นี้ไม่ได้ทำให้ใครรู้สึกเซอร์ไพรส์หรอกตอนนี้ฉันจะเริ่มต้นด้วยช็อกโกแลตบาร์ว้าวดูน่ากินจังเลยอ่ะแต่ฉันจะเริ่มด้วยวิปครีมต้องใช้กระทะและความร้อนเราต้องทำให้กระทะร้อนก่อนจะได้ละลายช็อกโกแลตชิพพวกนี้ได้ปริมาณพอดีกับที่วางแผนไว้เป๊ะคนต่อไปเรื่อยๆไม่ให้ช็อกโกแลตไหม้ประมาณนี้กำลังดีละลายได้สวยงามมากได้เวลาออกจากความร้อนละจากนั้นก็เทลงในชามซึ่งที่จริงมันคือแม่พิมพ์อันใหญ่รอให้ช็อกโกแลตเซตตัวแข็งดีตอนนี้ได้เวลาเอาแม่พิมพ์ออกจากช็อกโกแลตต้องระวังด้วยนะฉันไม่อยากให้มันแตกได้ละไม่หลุดออกจากแม่พิมพ์ละนี่คือถ้วยช็อกโกแลตของฉันได้แล้วอินิตถึงเวลาเธอต้องลงมือแล้วขอบใจนะเพื่อนสาวฉันจะเติมถ้วยนี้ด้วยของอร่อยเยอะแยะเลยอย่างมัชเมลโล่สายรุ้งสุดโปรดของฉันแล้วก็เพิ่มวิปครีมอย่างที่เคยบอกไว้บีบลงไปด้านบนมัชเมลโล่เลยขอชิมรสชาติหน่อยนะต่อไปช็อกโกแลตถั่วอัดเม็ดฉันจะวางมันไว้ด้านบนวิปครีมที่บีบไว้แล้วหลากสีมากมันทำให้ดูสวยขึ้นจริงๆนะโอเคฉันพอแล้วล่ะเวนส์เดย์ตาเธอทำต่อแล้วฉันได้ทำอีกครึ่งนึงของมันไว้แล้วตอนที่เธอเติมขนมตะเกียบ wow. บ้านะปิดได้พอดีเลยเหรอดูเหมือนพวกเธอจะเข้ากันได้ดีเลยนะเนี่ยเวนสเตย์เธอเอาไฟแช็กมาทำอะไรอ่ะลวดเนี้ยต้องได้รับความร้อนถึงจะสามารถเจาะเปลือกช็อกโกแลตได้โดยไม่เสียหายตอนนี้ดอกไม้ไฟเข้าที่ละจุดไฟได้มันจะค่อยๆเผาไหม้ไปเรื่อยๆต้องแบบเนี้ยไฟปริมาณนี้กำลังดีเลยเย้ดูความวิบวับของมันสิ
อย่างก็ได้เฉลิมฉลองเลยเดี๋ยวมันจะระเบิดไหมอ่ะไม่ตื่นอีกแล้วเหรอโอ้หุยไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็นะตลกจังเลยอ่ะเอเน็ตฉันเตรียมอาวุธมาให้เธอแล้วขอบใจเวสเดย์ได้เวลาลุยกันแล้วจิ้มเปลือกช็อกโกแลตนี่สนุกจังตอนนี้ฉันสามารถลองชิมลูกบอลช็อกโกแลตที่ฉันสร้างสรรค์เองได้แล้วฉันด้วยทั้งนิ่มแล้วก็หวานแต่ตอนนี้ได้เวลาวิปครีมมาร์ชเมลโล่และ M&M แล้วพวกเธอได้ทำให้เห็นแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกันได้หมายความว่าพวกเธอชนะทั้งคู่ยินดีด้วยนะจ๊ะโอ้ใช่แล้วห้ามกอดลืมเลยอ่ะแล้วนี่โรงเรียนใหม่ชั้นเหรอจืดชืดเชียเธอมาถึงแล้วงั้นมั้งฉันจะพาเธอไปดูห้องนะสวยใช่ไหมล่ะก็ธรรมดานะดูเตียงนะสิแต่ก็พอจะตกแต่งไว้นี่แหละห้องฉันมืดดีจริงอย่างที่ฉันชอบเลยใช่ต้องใช้ได้แน่เดี๋ยวนะทำไมมีเตียงที่สองอ่ะมันยังไงกันหรอก็เรื่องฮาๆมีอยู่ว่าวายเพื่อนร่วมห้องฉันชอบส่งแบทเลยมานี่ว้าวเธอนี่ไวจริงๆฉันดูว่าเราต้องเป็นเพื่อนสีกันแน่ไม่มีวันหรอกนะฉันจะแบ่งครึ่งห้องนี้เธออยู่ฝั่งเธอฉันก็อยู่ฝั่งฉันขอแต่งตัวให้สบายหน่อยค่อยยังชั่วอ่านหนังสือดีกว่าเราเอ้ยต้องแกะของอ่ะกล่องขยับได้ฮัลโหลใครอยู่ข้างในเปล่ามีทางเดียวที่จะรู้เอางั้นเลยเหรอนายไม่รู้แล้วนะว่ายุ่งกับใครอยู่อ่ะเดี๋ยวนะมันไปไหนอ่ะเอากล่องไว้ตรงนั้นแหละอย่าทำเลอะเทอะนะฉันพูดจริงๆไม่งั้นจะให้เธอตามเก็บใยแมงมุมนี่มันโคตรแหวะเลยอ่ะเก็บไปทิ้งให้หมดดอกไม้ดีกว่าเยอะฉันจะเอาไปแขวนผนังล่ะเหมือนสวนลอยฟ้าสวยจังเลยอ่ะแต่ฉันรู้ว่าทำไงให้สวยกว่าอีกฉันจะใช้ไฟพวกนี้เลิฟเลยเออตรงนั้นยังไงอ่ะฉันว่าฉันลงมือดีกว่าฉันไม่อยากได้อะไรสว่างไปอ่ะฮะเยี่ยมมากไม่มีคำว่าดำเกินไปใส่หน้าต่างหน่อยดีกว่าทีนี้ก็ตกแต่งหน่อยติดเข้าไปที่ผนังได้ฟีลเลยให้ห้องเป็นแนวโกธิกมากๆไม่ดีตรงไหนบอกมาสิperfect เรานี่มันคนละรสนิยมกันจริงๆเฮ้ย อะไรอ่ะยื้ยแมงมุมขยะขยงอ่ะฉันขอหยิบอะไรจากกระเป๋าหน่อยนะมันจะให้อารมณ์ต่างไปเลยนี่แหละที่ต้องการแถมสีดำตามธรรมชาติโหเยอะไปไหมอ่ะว้าวเธอโอเคเปล่าช่วยด้วยฉันเป็นมัมมี่แล้วไม่ต้องห่วงฉันอยู่นี่เดี๋ยวแกะให้เรียบร้อยสยองจริงๆอ่ะเธอโอเคไหมอ่ะฉันรู้เราจะเป็นเพื่อนสีกันเอามือเธอออกไปนะเธอขอบคุณฉันแบบนี้เหรอฉันจะแขวนผ้านี่บนผนังให้อารมณ์เหมือนหลุมศพจะอยากได้อะไรอีกล่ะนึกอะไรออกแล้วฉันจะเอาผ้าร้อยเข้าไปในห่วงดันเข้าไปให้หมดเลยนะอย่างที่ต้องการเลยล่ะเอาไปไว้เหนือเตียงต้องใช้ผ้าปูหอมใหม่กับหมีเท็ดดี้เริ่มจะดูน่านอนแล้วฉันเลยแฮปปี้จังเลยขอกอดหน่อยได้เวลาทดลองอะไรหน่อยผสมของเหลวเข้าด้วยกันใช้ได้ละแต่ว่าขาดส่วนผสมไปหนึ่งอย่างแมงมุมจิ๋วน่ารักว้าวฮึแมงมุมออกไปเท็ดดี้ฉันหัวหลุดเลยอะความผิดเธอชัดๆฉันไม่รู้ว่าเธอพูดถึงอะไรนี่มาเท็ดดี้ไม่รอเดี๋ยวฉันว่าฉันนึกอะไรได้ล่ะอันเนี้ยเอามาใช้ได้ฉันจะเอานุ่นวางบนพื้นต่อไปต้องใช้ไฟ LED กดไฟเข้าไปในนุ่นซะแล้วก็กดปุ่มเปิดว้าวติดซะสวยเลยแล้วก็เอาเชือกมาผูกจะได้แขวนจากเพดานฉันมีเมฆของฉันเองสวยจังเลยอ่ะเป็นของประดับห้องที่ดีให้มองทั้งวันก็ไหวผ่อนคลายดีจริงเพราะเท็ดดี้แท้ๆเลยแถมมีเวลาทำเล็บด้วยเออ
ลดแสงหน่อยได้ไหมอ่ะสว่างเกินบางทีฉันก็ต้องมีไฟแต่ฉันใช้อะไรดีนะอ่ะอันนี้น่าสนใจมันมาจากไหนแล้วเนี่ยก็ไม่ได้บ่นนะเดี๋ยวของปลอมนี่ไม่แฟร์เลยอ่ะแต่ว่าฉันจะเอามาใช้ได้แน่ฉันจะเอากระดูกวางบนแผ่นรองอบแล้วก็เอากระดาษลังวางแผ่ก้นถาดสเปรย์โฟมฉนวนลงไปเลยก่อนมันจะแข็งตัวเราก็ใส่ไฟเข้าไปจัดทรงให้เป็นเหมือนคลื่นแล้วก็เติมโฟมเพิ่มเราจะไม่ให้มีช่องว่างเหลือเลยไฟโผล่ออกมาได้ไม่มีปัญหาใส่กระดูกเพิ่มให้มันดูเหมือนจริงยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องมีหัวกะโหลกได้เวลาทาสีแล้วใช้สเปรย์พ่นสีจะได้เสร็จไวๆฉันเติมสีแดงไปด้วยสวยมากเลยเป็นไฟข้างเตียงที่เลิศที่สุดที่เคยเห็นเหมาะกับการอ่านหนังสือฉันและแฮปปี้ที่มันออกมาดีๆทำให้ฉันรู้สึกดีไปด้วยเป็นของที่น่ามีทุกบ้านทีนี้ฉันก็อ่านหนังสือต่อแต่ฉันอดแอบมองมันไม่ได้เลยอะอะไรจะมาเทียบเล็บสวยสดใหม่ทำงานฉันหนักฉันจะง่วงละมีรูปบนผ้าห่มฉันเหรอเป็นงี้ได้ไงอะน่ารำคาญจริงๆเลยแต่ฉันจัดการได้ขอไปหยิบอะไรก่อนอย่าว่ากันนะฉันจะเอาโต๊ะเครื่องแป้งนี่เธอทำอะไรอะอุ้ยโทษทีเอาไว้นี่แหละแล้วไงต่ออ๋อใช่ผ้าห่มต้องมาปรับเปลี่ยนมานิดหน่อยตัดตรงนี้นิดฉีกตรงนี้หน่อยน่าจะได้แล้วล่ะไหนดูซิจะเป็นไงคลุมผ้าห่มครอบกระจกซะทีนี้รูก็เป็นหัวใจแล้วล่ะฉันจะตกแต่งโต๊ะเหมาะจะวางเครื่องประทินโฉมฉันมากฉันชอบแต่ขอลองกระจกใหม่หน่อยตกแป้งนิดนึงห้องนี้ต้องมีค้างคาวอีกกระจกนี่สวยแฮะฉันจะเอามาติดผนังฉันต้องมีโต๊ะว้าวของเยอะจังเลยเราจะลืมฟลามิงโก้ไม่ได้นะงานอาร์ตบนผนังหน่อยเป็นไงฉันต้องมีเฟอร์นิเจอร์เล็กๆฉันไม่เอาดอกไม้สีเดี๋ยวมันก็ตายว้าวดูดีใช่ย่อยเลยสวยจังอ่ะรู้สึกเหมือนบ้านเลยฉันรู้สึกอยู่สบายฉันว่าฉันเก่งมากเลยมันมืดดิบแล้วก็อึมครึมพ่อแม่ฉันต้องภูมิใจเมฆเนี่ยนุ่มๆได้เวลานิทานก่อนนอนแล้วฮะอะไรอ่ะนายได้อะไรมาขอฉันดูสิน่าเอามาใช้นะฉันรู้ว่าต้องทำไงฉันมีไม้ตัดเป็นวงกลมทากาวลงไปเอาแท่งโฟมติดไปเลยกดไปให้มันติดนะต่อไปก็สอดท่อซะทำอีกด้านแบบเดียวกันจัดตำแหน่งท่อแบบนี้แล้วก็เอาใยแมงมุมโปะเอามาโปะแท่งโฟมด้วยล่ะแบบนี้นะต่อไปฉันก็จะเอาแมงมุมกับกะโหลกมาตกแต่งห้ามลืมค้างคาวเอาเชือกมาห้อยตรงท่อไว้ผูกให้อยู่กับที่ต่อไปต้องใช้อะไรพิเศษหน่อยถึงเวลาสนุกละโอ้ดูนั่นสิหนังสือเนี่ยสนุกที่สุดวางไม่ลงเลยว้าวถ้าจะเจ็บนะจะให้เกิดขึ้นไม่ได้หยุดอย่าขยับนะเธอกำลังจะเหยียบนี่ล้มฉันเห็นกับตาเลยจริงเหรอแปลว่าเธอช่วยฉันเธอแคร์ฉันด้วยอ่ะมาเร็วอยากให้เธอดูห้องฉันนี่เมคของฉันเองสวยไหมล่ะมีอีกนะนี่ก็ดอกไม้ฉันโอ้เธอต้องเห็นอันนี้ฉันทำเองเลยแบบฉีกผ้าห่มเอาเอ้ยนั่นอะไรกะโหลกหรอไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะมาทำอะไรแบบนี้ต้องเสียใจทีหลังแน่เธอแกะเทปออกทำห้องสวยๆพังหมดไปกันว้าวเฮ้ยดูนั่นสิฉันไม่เคยเห็นเลยอ่ะอย่าแตะนะโอ้ยค้างคาวฉันชอบสัตว์ขอร้องอย่าทำว่าแล้วว่าเราต้องเป็นเพื่อนสีกันขอกอดหน่อยเอ้ยฉันไม่ชอบโดนกอดไม่เป็นไรฉันชอบฉันจะกลับไปฝั่งฉันป้อนหน่อยป้อนหน่อยเหมือนจะมีคนหิวนะนี่เลยจ้ะลูกรักอะไรอ่ะเวใครจะไปกินลงไม่ได้ยินว่าไงอย่ามาดื้อนะแมทธิวฮะไม่ยุติธรรมโลกนี้มันโหดร้ายอะไรเนี่ยใจเย็นเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยนะเดี๋ยวก่อนนะ
ดูใบปลิวปริศนาที่วางไว้สิน่าจะใช้ได้ลองโทรดูหน่อยนะฮัลโหลมาช่วยหน่อยค่ะเยี่ยมเดี๋ยวเจอกันนะทีนี้ก็รอว้าวมาเร็วมากมันต้องแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องแน่ๆวัดดีเข้ามาสิดีค่ะอินิทค่ะอยากเป็นพี่เลี้ยงให้เราเนี่ยมีความสุขที่สุดในโลกเลยก็ดูดีเฮ้เกิดอะไรขึ้นฉันเวนสเดย์ไม่ได้อยากจะทำหรอกนะเข้ามาข้างในก่อนสิสองคนเลยมันจะแย่สักแค่ไหนเชียวเอ้าแมทธิวอ๋อหลับเพลินเชียวตื่นได้แล้วนะเออนี่เช้าแล้วเหรอเนี่ยเออนอนต่อดีกว่าเราต้องตื่นนอนได้แล้วตื่นเร็วอย่าดื้อสิไม่ไปไกลๆเลยจะไม่ยอมหยุดตื้อกันจริงๆใช่ไหมเนี่ยพอใจยังยังง่วงอยู่เลยขอยังชั่วหน่อยนั่นกลิ่นอะไรอ่ะรู้สึกอยากจะอ้วกต้องแปรงฟันให้สะอาดก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ไปหรอกจ้าฮะไปเดี๋ยวนี้เลยทำไมน่ารำคาญจังรู้ตัวไหมเดินไปเลยแย่ที่สุดเลยไม่อยากจะเชื่อไม่เห็นจะอยากแปรงฟันเดี๋ยวนะช็อกโกแลตบานานตามฉันมาเลยไม่มีใครอยู่ได้เวลาแปรงฟันแต่ไม่ใช้ยาสีฟันนะมันต้องอร่อยแน่ๆเลยดูช็อกโกแลตเหนียวหนืดนี่สิโอ้ยแย่อร่อยสุดมันต้องแบบนี้สิดีกว่ายาสีฟันทั่วไปเยอะน่าจะเสร็จแล้วเสร็จสิ้นภารกิจไปดีกว่านานจังเลยนะมานานยังไม่ใช่อย่างที่คิดนะงั้นหรอยิงฟันหน่อยสิต้องทำด้วยหรอยิ้มสวยเลยละสิเห็นแล้วสิยองคิดอะไรอยู่เนี่ยถ้างั้นก็มีวิธีเดียวแล้วต้องใช้มันขูดฟันซะอย่าเอามาใกล้นะอ้าปากหน่อยเอ๊ะหยิบผิดอันอยู่นิ่งๆจักรจี้จังน่าจะเสร็จละว้าวยิ้มสวยขึ้นเลยอ่ะว้าวขาวิบวับเลยแล้วจะมายืนทำอะไรอยู่ออกไปได้แล้วเอางั้นก็ได้ฉันต้องทำทุกอย่างเลยหรอได้เวลาพักอยากพักมาตั้งนานแล้วเนี่ยเพิ่มเสียงให้ดังสุดเลยชอบเพลงนี้จังดูท่าเต้นนี่สิฉันฝึกมาตั้งนานเกิดอะไรขึ้นอยู่ตรงนี้ผมหิวอ่ะอยู่ห่างๆแล้วจะช่วยไงดีโอ้รู้แล้วฮัลโหลฉันอยากสั่งอาหารไม่น่าจะนานส่งแบบเร่งด่วนเอามันนี่ขอบใจน่ากินอาหารมาแล้วรับไปสิเฮ้ให้ผมเหรอใช่เลิกบ่นสักทีโอ้ว้าวให้ฉันกลับไปเต้นได้ยังโอ้แย่เห็นแล้วอยากกินสุดๆกำลังอยากกินเลยเฟรนช์ฟรายทอดสดใหม่น่ากินสุดๆเลยมีอะไรอีกนะ yes มีเบอร์เกอร์ด้วยจะกินให้ฟุ้งกลางเลยหยุดนะวางเบอร์เกอร์ลงซะอย่ากินแม้แต่คำเดียวหยุดเดี๋ยวนี้เลยเอามาให้ฉันไม่ควรกินเบอร์เกอร์แบบนี้นะไม่ดีต่อสุขภาพแต่ว่ามันอร่อยนะดูนี่สิลองเป็นแอปเปิลหวานฉ่ำแทนไหมรับรองว่าต้องชอบเอาสิลองกินหน่อยบ้าไปแล้วหรอจะให้ฉันกินเนี่ยนะหรอแมทธิวลองกินดูก่อนฉันกินเฟรนช์ฟรายดีกว่าไม่ยอมหรอกจ้ะบ้านนี้ต้องคุมอาหารรอแป๊บนะฉันคิดออกแล้วเดี๋ยวกลับมานะฉันจะหั่นแอปเปิลเป็นชิ้นๆแบบนี้ไงมีดคมสุดๆเลยต้องระวังด้วยจากนั้นก็ตัดให้เป็นแท่งๆเอาให้เหมือนเฟรนช์ฟรายเลยแมทธิวไม่รู้ตัวแน่ดูดีมากทีนี้ก็เอามันไปใส่ในกล่องต้องทำให้สมจริงอยากกินเองเลยน่ากินแต่ว่าต้องมีซอสด้วยใช้ซอสสตรอเบอรี่ได้เอาใส่ถ้วยได้เลย
พอร์เฟกต์ที่สุดรับรองว่าต้องชอบแน่เอ้าแมทธิวฮะมีของมาให้จ้าโว้วทำมาให้ผมเหรอสุดยอดไปเลยอยากกินไม่ไหวแล้วต้องกินกับซอสด้วยสิว้าวเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยโว้วอร่อยมากๆอยากกินอีกกะแล้วว่าต้องชอบอย่าลืมกินให้หมดล่ะไม่ต้องห่วงหมดแน่นอนไม่อยากเชื่อเลยมันแย่เหลือเกินอุตส่าห์ตั้งใจเรียนแต่ก็ยังสอบตกไม่เข้าใจเลยรอบนี้สวยแล้วเราช่างมันเถอะมีอย่างอื่นที่ต้องถามโยมีอะไรไหนขอดูหน่อยการบ้านแมทธิวเหรอเดี๋ยวก่อนนะได้ F เลยเหรอได้ไงเราก็ติวกันก่อนแล้วนี่นาไม่ได้การแล้วอธิบายมาฉันรอฟังอยู่เฮ้ยไม่กี่ว่าไงนะนั่นเหรอไม่ใช่เรื่องใหญ่นะล้อกันเล่นปะเนี่ยเอามานี่ห้ามเล่นเกมเด็ดขาดต้องอ่านหนังสือมันน่าเบื่อไม่ทำได้ไหมขอร้องให้ไวก็ได้ไม่แย่หรอกนะเชื่อสิว่ามันสนุกมาเริ่มกันตั้งแต่ต้นเลยเอ๊ะโอเคโอ้น่าสนใจนะจากนั้นก็แค่เอาทั้งหมดมารวมกันเอ๊ะแมทธิวโอเคเป้าเออรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะเออแป๊บนะเดี๋ยวฉันช่วยเองเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยเฮ้เนิร์ดอย่ามานั่งนิ่งแมทธิวเป็นไรเนี่ยเออเวนเซ่เฮ้ฉันสอบตกอ่ะดูนี่สินี่เหรอเดี๋ยวจัดการให้ก็แค่ต้องอ่านหนังสือเองไม่อย่าทำนะนะวางหนังสือลงแย่ขนาดนั้นเลยแล้วเราจะทำยังไงดีฉันคิดออกละเอาขนมมาล่อดีไหมก็น่าลองนะรอตรงนี้เปิดหนังสือออกมาเตรียมขนมให้พร้อมวางไว้ข้างในหนังสือแบบนี้เปิดไปหน้าอื่นแล้วทำแบบเดิมเฮ้ ดูนี่หน่อยสิขนมไงว่าขนมเหรอตอนนี้สนใจกันแล้วล่ะสิอ่านสิเดี๋ยวฉันให้ทำได้แน่นอนแบบนี้ค่อยน่าสนใจขึ้นหน่อยวู้ฮู้ขนมแสนอร่อยหวานหอมสุดว้าวอยากให้โรงเรียนเป็นงี้จังต้องอ่านหนังสือต่ออืมสุดยอดเลยมีขนมเพิ่มขึ้นมาง่ายเหมือนปอกกล้วยรอบหน้าต้องได้เอแล้วนะข้อนี้มันจะตอบได้เรียนวิทย์สนุกจังเอาอะไรมาสนุกมันต้องตั้งใจเรียนแบบจริงจังสิโฟกัสได้หรือยังฉันกำลังผสมสารอยู่นะเป็นไปได้สวยก็ดูเสถียรดีนะงั้นมาลองอย่างอื่นดูบ้างทำไมไม่อธิบายตรงๆว่าแค่คนมันล่ะพูดเหมือนกับที่คนปกติเขาทำกันเฮ้น่ารักจังเจอแล้วเดี๋ยวนะน่าสนใจมากๆเลยขอเอามาผสมหน่อยจัดไปเลยดีกว่ามันจะแย่ได้สักแค่ไหนกันเชียวมอลลี่หยุดนะใจเย็นฉันเอาอยู่หรอกนะคิดว่างั้นแหละนะมันไม่น่าจะเป็นอะไรใช่หรือเปล่าว่าชักไม่ดีแล้วทำอะไรลงไปว้าวเจ๋งมากเลยอ่ะฉันนี่ฉลาดจังควบคุมอากาศได้ด้วยฉันว่าเราต้องไปจากที่นี่กันแล้วเดี๋ยวนี้เลยแต่แต่วิ่งของเราหายไปไหนหมดเกลี้ยงไม่เหลืออะไรเลยความผิดเธอเต็มๆฉันว่าจะโทษฉันคนเดียวก็คงไม่ถูกนะโอเคความผิดฉันเองถ้าผ่านไปได้คงตลกนะดูช่างเถอะขอโทรศัพท์แป๊บนึงวัดดีมาช่วยหน่อยสิเข้าใจเดี๋ยวเธอจะต้องชอบมาแล้วเอาวางไว้ตรงนั้นเลยได้เลยครับตรงนี้แหละเหมาะที่สุดไม่น่าใช้เวลานานทำโครงเตียงเสร็จแล้วส่วนนี้ก็ฟูกสำหรับนอนว้าวขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะตอบแทนยินดีครับแต่ต้องมีผ้าห่มด้วยสินี่แหละเพอร์เฟกต์วางหมอนลงไปเพิ่มดีกว่า
คงอบอุ่นน่าดูเลยฉันต้องตกแต่งห้องหน่อยจะได้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านสวยมากๆเลยมีหมอนอีกเท่าไหร่ก็คงไม่พอแล้วก็ติดไฟสร้างบรรยากาศชอบสุดๆไหนขอดูหน่อยสิทำไมมันชมพูขนาดนี้แต่ฉันเริ่มได้ไอเดียละมาตกแต่งฝั่งของฉันบ้างดีกว่าแต่ว่าไม่ค่อยจะมีเงินน่ะคงซื้อได้ไม่เยอะมากแต่ไม่เป็นไรฉันคิดออกแล้วอยากรู้จังว่าพอร์ตหุ้นเป็นยังไงบ้างแล้วเฮ hey. มีอะไรเปล่ามีแน่นอนโอเคน่ากลัวจังขนมเหรอแต่เผ็ดนะไม่อยากกินขนมกะเอาไว้แล้วเชียวถ้าฉันจะเอาเงินให้จะออกไปหรือเปล่าไม่ใช่แบบนั้นแต่ฉันไม่มีอย่างอื่นแล้วอย่ามาทำเป็นไม่รู้หรือว่ามันจะจบแบบนี้แม่บ้าไปแล้วในที่สุดนึกว่าจะไม่ยอมหลบไปขอนี่นะนี่แหละที่ต้องการได้เวลาเริ่มตกแต่งแล้วเราเอาฟูกนอนไว้ตรงนี้แต่ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ต้องมีผ้าปูรองก่อนสีดำอยู่แล้วสิจ๊ะรับรองว่านอนหลับปุ๋ยแน่อะไรอีกดีหมอนไงดูน่านอนมากๆเลยต่อไปก็เติมต้นไม้และของประดับหมาน่ารักต้องมีที่เก็บของด้วยเอาหนังสือไว้ตรงนี้วางไปหลุมศพเพื่อให้นอนหลับลึกขึ้นแล้วก็ไฟรูปลงศพเพื่อให้เข้ากันอันนี้น่าอ่านมากๆเหลืออีกแค่ไม่กี่อย่างก็เสร็จแล้วต้องมีหัวกะโหลกด้วยเติมหมอนเพิ่มดีไหมนะใส่แล้วดูน่าพักผ่อนมากน่าจะพอแล้วมีทุกอย่างที่อยากได้แล้วแถมเป็นโทนมืดๆสมใจด้วยเหมือนเธอเลยแต่งสวยเหมือนกันนะดีไซน์ออกมาได้โดดเด่นมากเหมือนมันขาดอะไรไปต้องเติมเพิ่มนิดหน่อยลิซซี่ทำไรอ่ะว้าวดูดีจังฉันจะแขวนผ้าสีฟ้าไว้ที่ผนังแล้วก็เอาเข็มหมุดมายึดมันไว้ดูตัดกันกับสีดำมากๆเลยไม่ใช่แค่นี้นะดูนี่เจ๋งใช่ไหมล่ะอยากได้บ้างขอคิดแป๊บหรือเอาผ้าห่มมาใช้ได้แต่เวลาโชว์ฝีมือตัดเย็บแล้วของถนัดของฉันเลยต้องตัดให้เป็นวงกลมก่อนน่ารักแล้วก็ดูนุ่มนิ่มมากแต่ว่าต้องใช้เพิ่มอีกเยอะน่าจะพอแล้วมั้งส่วนอันนี้ก็ทิ้งไปได้เลยเอาออกไปนะสีชมพูแปร่งเชียวอุ๊ยโทษทีฉันไปแต่งห้องต่อละกันฉันจะเอาวงกลมขนฟูมาติดไว้ข้างเตียงจะได้มีสีสันจัดจ้านขึ้นแล้วก็ดูสนุกด้วยต่อไปก็ตัดรูปผีเสื้อออกมาใครๆก็ชอบผีเสื้อทั้งนั้นติดบนผนังได้เลยชอบเหมือนกันหรือเปล่าก็งั้นๆแหละนะถ้าเธอไม่มีอะไรแล้วฉันขอแต่งหน้าก่อนนะเฮ้อนี่แหละที่อยากให้เป็นฉันนี่เก่งเหลือเชื่อเลยดูนี่สิทำได้ไงกันฉันยอมให้ห้องลิซซี่สวยกว่าไม่ได้คิดวิธีจัดการได้แล้วฉันก็แค่ต้องใช้ลิปสติกเฉดสีสุดโปรดสวยมากเลยนะมันทำให้ปากฉันสวยขึ้นมากๆเลยอะโอเคน่าจะพอแล้วไหนขอประทับรอยจุ๊บหน่อยมั่วมั่วมั่วทำอะไรของเธอเห็นแล้วไม่ชอบเลยอีกนิดนึงเสร็จแล้วจ้าสวยมากๆเลยจุ๊บเก่งเหลือเกินนะโอ้ยอยู่ๆก็นึกออกหายไปไหนอีกละปีนปีนขอทางหน่อยดอกไม้พวกนี้สวยสุดๆจะอิจฉาก็เชิญเลยจะเอาแบบนั้นงั้นเหรอเดี๋ยวคอยก่อนแป๊บนึงเฮ้ กลับมานะว้าวข่มเรื่องดอกไม้เหรอดูนี่สวยใช่ไหมล่ะฉันทำใจกันเองด้วยนะอ๋อสวยมากๆเลยจะว่าไปเราก็ทำสวยกันทั้งคู่นะถึงจะไม่ใช่สไตล์ฉันแต่มันก็สวยดีขอบใจแบบนี้แหละที่ฉันชอบดูหลอนๆหน้าขนลุกทำให้คิดถึงบ้านดีใครๆก็อยากตื่นมาแล้วเจอตุ๊กตาสุดหลอนใช่ไหมล่ะรวมถึงไฟรูปลงศพด้วยหรอแต่ถ้าเธอชอบก็โอเคของตกแต่งของฉันออกมาค่อนข้างสดใสซึ่งมันเข้ากับบุคลิกของฉันมากกว่าเห็นแล้วขนลุกชะมัดแต่ก็เข้าใจเธอแล้วนะ
โลกนี้คงน่าเบื่อถ้าทุกคนชอบเหมือนกันหมดแตะมือหน่อยได้แต่อย่าบอกใครล่ะโอเคคลิปนี้สนุกไหมคะอย่าลืมแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆของคุณด้วยและกดติดตามช่องนี้จะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆอีกมากมาย